สวัสดีค่ะแหมวันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะจันต้องขอบอกว่าจันอาจจะทำให้สาวๆหลายๆคนต้องอิจฉาตาร้อนจันอีกแล้วเพราะว่าวันนี้ค่ะจันได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์หนุ่มหล่อศิลปินชาวต่างชาตินะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฐานเกิงนั่นเองปีที่แล้วก็มาค่ะคุณผู้ชมปีที่แล้วเนี่ยเขามาจัดแฟนคลับมีตติ้งที่เมืองไทยก็ทำให้สาวๆไทยเนี่ยติดอกติดใจกันมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกร้องอยากจะให้ได้มาเจอกันอีกแล้วก็มาจริงๆในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างกับการต้อนรับที่ดีของแฟนๆชาวไทยคะจะแล้วอีกที่泰国的感觉怎么样每次来到泰国都很开心因为很喜欢泰国这个地方完了每次也是很少跟泰国歌迷见面那每次来呢都是每次都很开心能跟他们一起见面希望说更多机会能跟他们见ยินดีมากที่มาทุกครั้งไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็มีแฟนคลับไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้งนะคะนะคะแล้วก็ทุกครั้งเขาชอบประเทศไทยเขาอยากที่จะมาประเทศไทยบ่อยๆถ้าบ่อยกว่านี้ได้ก็ดีเลยนี่โอ้โหแบบปากหวานแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกันอีกจะก็ดีใจเลยค่ะ对每个人都这么说对每个人都这么说对每个人吗对每个人都是见到他们ก็ทุกครั้งก็มาได้พบกับเหมือนกับได้มาพบเพื่อนอะไรเงี้ยคือแบบว่าก็เจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนจะรู้จักกันเหมือนจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องแลกเบอร์กันบ้างอะไรกันนิดนึงส่วนตัวสุดๆต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอย่าแปลก็ได้นะคะอายเขาตอนนี้เนี่ยนะคะหันเกินกลายเป็นศิลปินเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยเพราะว่าได้การต้อนรับแฟนๆดีมากๆไม่ใช่แค่ในประเทศจีนอย่างเดียวทั้งต่างประเทศด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะ现在是有一个客人专辑，然后有去了很多地方，感觉怎么样？因为这张是我第一张个人专辑，还有第一次出这本书，去了很多地方，每次歌迷都非常的热情，反正也很开心。那我更有给我更多的鼓励去做第二张新的作品新的专辑ก็เป็นอัลบั้มเดียวแล้วก็ได้ไปหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วที่มาใช่ไหมก็แฟนคลับก็ให้การต้อนรับที่แบบอบอุ่นแล้วก็ได้ออกหนังสือของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นโฟโต้บุ๊กแล้วก็หนังสือที่บอกเป็นโฟโต้บุ๊กคือเล่มนี้เอามาด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้แฟนๆเนี่ยได้เก็บแล้วเขาก็อยากจะมาเจอบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยพิเศษก็คือมีโฟโต้บุ๊กมาฝากแฟนๆชาวไทยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวต้องถามกันอีกทีนึงแต่อยากจะถามก่อนว่านอกจากเป็นนักร้องเป็นศิลปินแล้วเนี่ยตอนนี้มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมคะค่ะ现在好除了除了有唱歌还有拍电影是吗他听说有拍什么电影呢那去年呢拍了一部电影是我第一部主演的一部电影叫大武生是讲一个京剧一个爱情的一个故事有很多动作片动作戏啊这样ค่ะตอนนี้ก็นอกจากอัลบั้มแล้วเนี่ยก็ได้มีการถ่ายภาพยนตร์ด้วยที่ผ่านมานี่ก็เรื่อง My Kingdom นะคะก็ได้รับบทเป็นนักแสดงงิ้วที่มีชื่อเสียงอยู่ในเรื่องนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับความรักความแค้นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองติดตามดูโอ้เป็นนักแสดงงิ้วก็ต้องร้องงิ้วด้วยสิยากไหมคะเป็นยังไงบ้าง就是京剧的里面也要唱是吗因为是武生嘛武生很多都是动作上的东西比如说打呀翻呐还有枪啊刀啊是这些东西你觉得难吗比较好玩因为拍戏之前已经学了有一个半月的京剧ก็ต้องมีการฝึกงานเรียนรู้กันบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงงิ้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเรียนประมาณเดือนครึ่งอ่ะก่อนจะไปแสดงได้ใช่ไหมคะอยากฟังอ่ะอยากรู้ว่าร้องงิ้วจะเป็นยังไงอ่ะได้หรือเปล่าช่างให้เต็มเต็มโอ้ไม่ช่างเลย因为武生不是唱的你也跟他说武生不是唱的是翻啊打แต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้องในนั้นแต่ว่าจะมีการเล่นแบบฟันดาบ对这本书里边也记录我在学京剧的一些照片ข้างในนี่มีภาพที่ตอนที่เขาฝึกด้วยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าหน้าไหนภาพในนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วพองานแสดงกับร้องเพลงเนี่ยพอได้ทำทั้งสองอย่างแล้วชอบอันไหนมากกว่ากัน最喜欢是唱歌或者拍电影我还比较是我的梦想是我作为一个演员拍电影但我的现在呢主要是在舞台上出唱片啊这样那以后呢我也希望说能转到多去拍一些影视作品จริงๆก็ชอบทั้งสองอันแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นนักร้องก่อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยก็อยากจะเป็นนักแสดงเต็มตัวเหมือนกันไหนแบบนี้จะได้มาแสดงละครหรือมาเล่นภาพยนตร์ที่เมืองไทยบ้างไหมอันนี้คือเคยอยู่ใจไทยกว่าไทยเลย
那如果有机会更好了，当然希望了。ก็แน่นอนค่ะถ้ามีโอกาสยังไงก็เป็นไปได้แล้วก็แม่ก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงสำหรับหานเกินว่าปีที่แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จจริงๆนะคะได้รางวัลมากมายทั้งศิลปินยอดเยี่ยมแล้วก็เพลงยอดนิยมศิลปินยอดนิยมแล้วก็ศิลป์แล้วก็เพลงยอดนิยมด้วยได้มารางวัลยิ่งใหญ่ขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้าง去年听说你拿到了很多奖，嗯，感觉怎么样？就是去年是我第一年，就是我个人出道第一年，嗯，所以拿了很多奖，对我来说真的是很大的一个鼓励，嗯，也很谢谢歌迷对我的这样一直的支持和关注，对我的一些鼓励，给了我很多的动力。那我希望在今年呢，有更好的作品，更好的唱片给他们。ก็ขอบคุณทุกสถาบันที่ได้ให้รางวัลเท่ากับเขานะคะแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะให้การต้อนรับอัลบั้มอันที่จะออกใหม่นี้ด้วยน่าจะเป็นประมาณปลายปีนะคะยังไงก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีให้กำลังใจเขาจะได้ทำงานต่อๆไปให้ดีแหมต้องบอกว่ามาเมืองไทยหลายครั้งแล้วสาวๆไทยนี่ก็ติดใจหานเกิงมากๆแล้วหานเกิงล่ะคะติดใจอะไรที่เมืองไทยบ้างหรือเปล่า你喜欢泰国？你去了很多次，在泰国来了泰国很多次，是感觉怎么？不是感觉，但是喜欢什么？然后泰国女孩怎么样？泰国很多好玩的地方，比如说岛上的沙滩啊，还有吃的。泰国女孩都非常很热情，真的是很热情。但每次来的时候都觉得哇。这么多人的叫声也很大，反正很喜欢，他们也很有礼貌。ก็มารักประเทศไทยเพราะว่ามาบ่อยนอกจากมาบ่อยแล้วเนี่ยประเทศไทยก็มีหลายที่ที่สวยงามที่เขาอยากไปเที่ยวว่าจะเป็นทะเลประเทศไทยเนี่ยทะเลสวยมากนะคะโดยเฉพาะสาวไทยนี่โอ้โหก็ต้องบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็คือสาวไทยนี่มารอกันให้แน่นช่อง3เลยนะคะเสียงที่ได้ยินนี่ไม่ใช่เสียงบอกว่าเกิดจราจรอะไรเป็นสาวๆเป็นแฟนคลับชาวไทยมายืนรอหันกันตั้งแต่เช้ารู้สึกยังไงบ้างคะเห็นตัวก็มี就是跟着你然后等待你怎么感觉怎么样其实我觉得大家呢还是能尽量的不要去因为注意一定要注意休息ก็ดีใจนะที่มีแฟนคลับมายืนรอต้อนรับมากมายขนาดนี้แต่ว่าแฟนคลับไทยเนี่ยเขาบอกอย่างนึงว่านอกจากจะต้อนรับดีแล้วเนี่ยยังมีมารยาทแบบว่าดีมากแล้วก็แต่ว่าเป็นคนที่กรี๊ดเสียงดังมากอะไรอย่างเงี้ยพลังเสียงดี一直在酒店在等嘛แล้วก็มีรอตั้งโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้มารอกันมากเพราะบางครั้งก็เช้าไม่เรียนหนังสืออะไรก็เกรงแต่ว่าอยากให้แบบว่าติดตามผลงานดีใจแล้วใช่นี่ก็พูดเป็นห่วงแฟนคลับเป็นห่วงแฟนคลับด้วยเห็นเมื่อกี้บอกว่าสาวไทยมารยาทดีแสดงว่าจะชอบผู้หญิงแบบมารยาทเรียบร้อยหรือเปล่าสเปคของหันเกิงเป็นยังไงบ้าง你喜欢女孩怎么样的比较安静一点的好的心地善良一些ก็เงียบเงียบค่ะชอบผู้หญิงที่เงียบเงียบแย่เลยหมดเลยข้อแรกมาชอบผู้หญิงเงียบเลยไงอีกคะใช่แล้วก็แบบว่าเหมือนกับคุยกันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นก็พอแล้วแล้วสาวไทยกับสาวจีนล่ะอันไหนบอกว่าดูจะเข้าตากรรมการมากกว่ากัน中国女的跟泰国女的有什么分别吗差不多吧没有什么太多只是怎么说感觉会有一些长的方面或者有些不一样，对，能感觉到说，哎，这是泰国女孩，这是中国女孩。ก็จริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะว่าประเทศก็ใกล้เคียงกันนะคะก็น่ารักทั้งคู่ดูจะเขินๆนะก็สวยทั้งหมดโอเคค่ะและในวันที่26กุมภาพันธ์นี้นะคะหันเกิงจะมาพบกับแฟนๆคลับชาวไทยซึ่งที่บอกว่ากิจกรรมวันนั้นก็มีกิจกรรมมากมายเลยมีอะไรบ้างคะ26号，明天，明天有什么活动在？明天呢，就是我的这个新书的一个签售会。那在签售会，有可能还会跟我的歌迷一起过生日啊，开 party 啊，这样。ก็นอกจากมาจากลายเซ็นให้กับแฟนๆแล้วเนี่ยก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนวันเกิดของเขานะคะเขาก็อยากจะมาฉลองวันเกิดกับแฟนๆ还有最重要就是泰国，听说泰国国王生病了嘛，我要去。早上要去给他แล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยก็อยากจะมีโอกาสได้ไปลงนามถวายพระพรให้กับในหลวงของเราซึ่งเขาก็ทราบว่าในหลวงของเราไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะไปลงนามเพื่อให้กำลังใจในหลวงแหมกิจกรรมต่างๆก็มากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีโฟโต้บุ๊กมาฝากแฟนๆด้วยนะนี่ก็จะเป็นภาพของหานเกิงให้ได้สะสมกันใช่ไหมคะนี่ทำยังไงถึงจะได้โฟโต้บุ๊กเล่มนี้อะคะ
ค่ะก็อ๋ออันนี้ใช่ไหมคะใช่ก็หาซื้อในงานได้นี่ก็ไปงานวันที่26กุมภาพันธ์นะคะก็จะได้โฟโต้บุ๊กเล่มนี้กันไปทำยังไงก็ไปติดตามกันที่นั่นละกันบอกว่ามีภาพที่ชอบที่สุดด้วยได้ลายเซ็นสดๆจากมือของฮันเกิงด้วยอ๋อโหค่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้หมดแค่นี้นะคะเพราะว่ามีของขวัญมาฝากแฟนๆชาวไทยอีก1ชิ้นนั่นก็คือตุ๊กตาแพนด้าอันนี้เลยนี่น่ารักมากๆนะคะน่ารักอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณผู้ชมต้องให้หันเกินเซ็นด้วยเดี๋ยวจะให้เซ็นเดี๋ยวเช็คมือใช่ไหมโอ้ลงวันที่ด้วยนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยมากกว่านี้มีเลยหอมแก้มไหมหอมตุ๊กตาปากเป็นรอยประทับนิดนึงก็เคยจังใช่ไหมรู้ด้วยเริ่มรู้แล้วนี่เหมือนแน่ค่ะเหมือนถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตุ๊กตาตัวนี้นะคะจากมือหันเกิงแบบนี้เลยเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามในรายการ Tree for You กันด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยสุดท้ายนี้ให้หันเกิงฝากผลงานกับแฟนชาวไทยแล้วกันค่ะจริงก็มีก็มีฮันเจสเนี่ย来到泰国很开心每次来到泰国跟大家见面都很开心那我希望说在以后呢有更多的机会来到泰国不光是唱片演唱会还有电影等等那也谢谢大家对我的一直支持那我希望更多的机会来泰国跟大家见面ก็ขอฝากผลงานเอาไว้ในดวงใจกับแฟนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังที่เขาภาพยนตร์ที่เขากำลังจะมีฉายก็ติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเขาออกอัลบั้มใหม่อาจจะมีโอกาสได้มาแสดงคอนเสิร์ตที่บ้านเราเป็นแบบคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็เชื่อว่าแฟนๆชาวไทยคงจะตั้งตารอกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะเป็นธรรมเนียมนิดนึงนะคะขอให้ทำท่า Tree for You ไม่รู้ยังจำได้อยู่หรือเปล่าที่เคยทำเราจะ Tree for You ให้จี้เต๋อมาใช่ช่วยสอนอีกทีได้ไหมคะ Tree for You Tree for You อ่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็คงจะลากันไปด้วยท่านี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปเลยค่ะone two three 一起一起就一起啊 OK OK together OK together one two three for you สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะสุดยอด